ครับผมมาพูดคุยในส่วนของความเคลื่อนไหวของทีมจากฝูงในศึกไทยลีก1อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าคว้าตัวอภิวัตรง่วงลำหินเซ็นเตอร์จอมแกร่งจากราชบุรีมิตรผล FC ไปเสริมทีมใช่นะครับซึ่งก็ได้รับการยืนยันแล้วนะจากคุณธนวัฒน์นิติกาญจนาซึ่งเป็นรองประธานสโมสรราชบุรีนะครับก็บอกว่ายืนยันปล่อยตัวอภิวัตรก้นลำหินเนี่ยไปให้กับบุรีรัมย์แล้วนะครับก็เป็นเหตุผลหลายด้านนะครับผมนะครับแล้วก็สัญญาเหลืออีก6เดือนก็ตามกฎก็คือจะบอสแมนนะนะครับก็ต้องปล่อยให้กับบุรีรัมย์ซึ่งก็มีการตกลงกันบุรีรัมย์ก็อยากได้ด้วยไปเสริมในแนวรับหากมีใครบาดเจ็บมาเพราะว่าปวินวัฒน์ไปแล้วก็ไม่อยู่แล้วอย่างน้อยก็ต้องมีตัวสแตนด์บายว่าเกมหลังจากนี้มันไม่แค่บอลลีกเดียวนะมันจะมีบอลถ้วยอีก2รายการด้วยครับนะครับซึ่งก็ตรงนี้รายละเอียดก็คือตรวจร่างกายกับบุรีรัมย์อย่างเดียวก็คือจะได้ชูเสื้อแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยอภิวัตรเองตอนนี้กำลังอบรมนะครับ ในร้อนตำรวจนะครับก็เดี๋ยวต้องรออบรมเสร็จสิ้นแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าจะมีการกลับไปซ้อมหรือเดินทางไปเดินทางกลับนี้ก็ต้องรอรายละเอียดอีกครั้งนึงครับผมก็น่าสนใจครับในการเสริมเกมรับของบุรีรัมย์ในคราวนี้นะครับผมว่าน่าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็อภิวัตรง่วงลำหินเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับพันสายเฮวิบูลใช่ก็คือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องครับผมตั้งแต่จุฬาแล้วสนิทอย่างน้อยก็มีรุ่นน้องที่สนิทเนี่ยไปถึงคงไม่ได้ปรับตัวยากมากครับ